เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์รู้จักวางใจให้ถูกต้องในขณะก,กราบพระหลวงปู่เคยสอนเป็นปริศนาธรรมว่าแกเชื่อจริงไหมละ่ะถ้าเชื่อจริงทำจริงก็จะเจอของจริงนั่นหมายความว่าเราต้องน้อมใจทำความรู้สึกเสมือนว่าเรากําลังกราบพระพุทธเจ้าที่คันทกุดีจริงๆพระพุทธองค์และหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เราตั้งใจจะกราบ ท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าของเราจริงๆโดยไม่ลังเลสงสยัยหรือนึกรังเกียจว่ามันเป็นสัญญาหรือเป็นเพียงการคิดนึกปรุงแต่งหลวงปู่สอนว่าแกจำไว้เลยนะวิมุตมันก็มาจากสมมุตินั่นแหละเพราะแท้จริงแล้วการปรุงแต่งจิตในทางบวกเขาเรียกว่าเป็นการใช้อุบายปัญญาซึ่งถ้าวางใจได้เช่นนี้ภาพภายนอกแห่งการกราบ ก็จะปรากฏเป็นความงดงามออกมาให้เห็นเองส่วนภายในก็เต็มเปี่ยมด้วยปิติอิ่มเอิบใจถึงขนาดว่ายังไม่ทันได้นั่งสมาธิใจก็สงบระงับลงได้มากแล้วยิ่งหากราบด้วยความระลึกรู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณ ดูท่านเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีทำนองเดียวก,กันกับการกราบพ่อแม่ที่รักและเมตตาเราเราระลึกถึงบุญคุณของท่านว่าท่านให้กำเนิดท่านเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำอบรมสั่งสอนเช็ดตัวในยามป่วยไข้คอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอฝึกใจให้ระลึกได้อย่างนี้จึงค่อยก้มลงกราบกราบอย่างนี้ หลวงปู่จึงจะเรียกว่ากราบพระถูพระหรือกราบพระเป็น